ุณผู้ชมคะย้อนกลับไปหน่อยค่ะตั้งแต่4กรกฎาคมเป็นวันชาติสหรัฐนะคะก็ปรากฏว่ามีภาพของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเราคุณอนุทินชาญวีรกูลพร้อมคุณหมอบุ๋มไปร่วมงานด้วยที่สถานทูตสหรัฐเจ้าตัวโพสต์ Facebook ขึ้นมาเลยนะคราวนี้ชาวเน็ตก็เลยตั้งคำถามสงสัยกันว่าทำไมไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยเพราะว่าทั้งที่สหรัฐเองหรือว่าที่ไทยเนี่ยมันก็ยังคงพบการระบาดอยู่พอโพสต์ปุ๊บทัวร์ลงแล้วก็คุณอนุทินก็ลบไปแต่ว่ามีคนแคปทันลบไปแล้วล่ะค่ะพอคราวนี้นักข่าวเจอคุณอนุทินนะก็เลยไปสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่คุณอนุทินบอกว่าหัวเราะอ่ะแล้วก็บอกว่าดราม่าเยอะก็พูดแบบปัดๆไปไม่ได้ตอบคำถามอะไรนะคะไปดูอีกกรณีนึงค่ะกรณีหญิงสาวชาวไทยที่ประเทศอังกฤษร้องขอที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าขาดยาแล้วก็อาจมีสภาวะที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายไปถามคุณอนุทินต่อถึงความคืบหน้านะคะซึ่งคุณอนุทินบอกว่าสถานเอกอัครราชทูตมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ใครเนี่ยสามารถกลับมาก่อนหลังได้ส่วนความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มเที่ยวบินจากอังกฤษเพื่อนำคนไทยกลับประเทศจากเดิมเดือนละ2เที่ยวบินคุณอนุทินบอกว่าจะต้องหารือกับกระทรวงการต่างประเทศก่อนไปฟังเสียงท่านกันหน่อยค่ะสถานทูตเขาจะเป็นคนพิจารณาแล้วก็ทุกคนก็จะมีก็จะมีเกณฑ์การพิจารณาอยู่แล้วว่าจะเร่งให้ใครหรืออะไรยังไงนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มันเที่ยวเดือนนึงมัน2เที่ยวเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วก็มีคนป่วยมีอะไรอย่างเงี้ยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ